สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการทางป้าจิ๋มยิ้มรับทุกคนวันนี้นะครับผมพี่บอนแล้วก็พี่เดียวครับพี่เดียวนะครับเรา2คนนะครับจะมาให้ความรู้นะครับว่ากิจวัตรประจำวันของทางป้าจิ๋ม1วันนะครับเขาทำอะไรบ้างไปชมกันเลยครับผมครับผมและเรานะครับก็มาถึงที่พักของทางป้าจิ๋มแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับพี่เดียวใช่ไหมที่ป้าจิ๋มอยู่ทุกวันใช่ครับเป็นข้อกักนะครับหรือว่าข้อกักพี่เดียวพี่พอจะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของทางป้าจิ๋มได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างต่อไปนะครับได้ครับได้เอาเป็นช่วงเช้าก่อนแล้วกันช่วงเช้าก่อนนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นแบบของเราจะมีทำความสะอาดส่วนจัดแสดงเสร็จครับผมแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วก็มาทำที่ผูกช้างอ๋อที่ผูกช้างที่ผูกช้างคือที่หลับที่นอนเขาเนี่ยนะครับอ๋อเป็นที่พักของเขานะครับทำเสร็จปั๊บเราก็จะเอาอาบน้ำครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินออกกำลังกายยามเช้าทุกวันอ๋อเดินออกกำลังกายด้วยใช่ครับโอ้มีการออกกำลังกายด้วยนะครับตอนเช้านะครับเดินออกกำลังกายเสร็จเราก็จะเอาช้างกลับมาผูกที่จุดผูกช้างมาให้หญ้าอ๋อกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมพอกักแล้วก็ให้หญ้าให้หญ้าเพื่อที่จะได้รอการปล่อยเข้าส่วนจัดแสดงอีกรอบนึงอ๋ออันนี้คือปล่อยให้เขากินหญ้าหลังจากที่เดินออกกำลังกายมาเสร็จนะครับให้เขาผ่อนคลายเขากินหญ้าก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนจัดแสดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงเช้าๆนะครับที่ทางป้าจิ๋มนะครับต้องทำทุกวันเลยนะครับครับผมพี่เดียวถ้าเราปล่อยนะครับทางป้าจิ๋มเนี่ยเข้าสู่ส่วนแสดงแล้วเนี่ยเรามีอะไรต่อบ้างครับปล่อยเข้าเราก็จะมีหญ้าที่เราเตรียมไว้ในส่วนจัดแสดงแล้วใช่ไหมครับเป็นหญ้าใช่ไหมครับที่เราเตรียมไว้ครับหญ้าเนเปียแบบนี้นะครับอ๋อนี่เป็นหญ้าเนเปียนะครับนี่นะครับที่เราเตรียมไว้ให้เขาแล้วก็พอปล่อยเขาไปเสร็จปั๊บเราจะให้เขากินหญ้านั้นแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของเขาว่าเขาเดินแบบไหนเขาไปยังไงแล้วก็ให้อาหารเราจะให้อาหาร2ชั่วโมงต่อครั้ง2ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับก็จะสังเกตอาการนะครับมีความชันเราจะดูพฤติกรรมว่าแดดร้อนมั้ยอะไรถ้าแดดร้อนเสร็จปั๊บเราก็จะให้เอาเขาลงน้ำเป็นเวลาอ๋อมีสระน้ำข้างในนะจะแสดงนะครับมีสระน้ำให้เขาเราจะลงน้ำก็จะเป็นช่วงบ่ายโมงกับช่วงบ่ายสาม2รอบอ๋อเป็น2รอบใช่ถ้าช้างร้อนนี่คือเราก็สังเกตพฤติกรรมนะครับถ้าช้างร้อนมากก็คือถ้าร้อนมากเราก็ลงบ่อยลงบ่อยขึ้นก็ได้นะครับเราก็ไม่จำกัดแต่ว่าอย่างน้อยก็ประมาณ2ครั้งนะครับเราก็สังเกตพฤติกรรมช้างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปลงนะครับเพราะว่าเราต้องดูช้างด้วยว่าช้างร้อนหรือเปล่านะครับถ้าบางทีมันหน้าหนาวหน้าอะไรมาอากาศเย็นเราก็ไม่ต้องอาบให้เขาไม่ต้องอาบให้เขาเราต้องสังเกตใช่ครับต้องสังเกตเดี๋ยวครับต้องสังเกตนะครับอันนี้คือเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับของทางป้าจิ๋มนะครับที่ต้องทำนะครับในแต่ละวันนะครับที่เรานะครับเอาทางป้าจิ๋มนะครับออกสู่ส่วนจะแสดงนะครับเราก็มาทำความสะอาดข้ออีกครั้งนึงนะครับไว้ตอนเย็นนะครับเวลาที่ทางป้าจิ๋มเนี่ยเข้ามาพักผ่อนนะครับเขาจะได้มีพื้นที่สะอาดนะครับแล้วก็เตรียมนะครับให้อาหารตอนเย็นนะครับช่วงเย็นๆนะครับเราจะมีการเอาอาหารมาไว้นะครับให้กับทางป้าจิ๋มนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอาหารนะครับตอนเย็นนะครับของทางป้าจิ๋มนะครับที่ต้องกินทุกวันนะครับเราจะมีการเตรียมอาหารไว้นะครับให้กินช่วงค่ำหรือว่าช่วงเย็นนะครับเป็นหญ้าเนเปียนะครับนี่นะครับต้นอ่อนเลยนะครับครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็มาถึงสิ้นสุดของรายการแล้วนะครับผมก็มีโครงการดีๆนะครับที่อยากประชาสัมพันธ์ให้กับน้องเที่ยวนะครับได้ร่วมทำบุญกับโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่านะครับโดยเราจะขึ้นเลขบัญชีให้ขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจพังป้าจิ๋มยินดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายชุบ